มิวเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้อ่ะมันคือเจ้าเครื่องสแกนเนอร์ไบโอมเฮลิพอร์ตก่อนแวะมาเอาสิ่งหนึ่งที่สำคัญในนี้อ่ะนี่ไงหนึ่งเอ็นเดอร์เพิร์ลแก้นนี้แหละที่จะมาเอาแต่ข้างนอกรู้สึกว่าจะมีพลาสติกอยู่เหมือนกันนะมีไหมคะปึ๊บไม่เห็นมีเศษไม้ก็มีพอได้ใช้นะอ้อยสองต้นค่ะปลูกแบบอัตโนมัติเอามาเปลี่ยนเป็นกระดาษ What?ปกติ Minecraft ใช่ไหมคะเราจะใช้อ้อย3ต้นในการเปลี่ยนเป็นกระดาษแต่ไม่ค่ะใน Mod Pack ใช้6ต้นค่ะเปลี่ยนเป็นกระดาษ6ใบบางอย่างใช่ไหมอัตโนมือได้ค่ะก็ทำไปช่วงต้นไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นี่ไงเครื่องอิเล็กทริกคอมเพรสเซอร์กระดาษรวมกับเศษไม้แบบนี้ปองแปงปองแปงมาต้องได้เป็นพลาสติกถูกต้องค่ะรอบนี้รู้แล้วว่าเครื่องนั้นเสียงดังมิวก็ตั้งไว้ให้ไกลจากบ้านจากโซนที่เราอยู่ตรงเนี้ยมาแล้วเครื่องนี้ค่ะคือเครื่องอะไรสแกนเนอร์สแกนในสิ่งที่เราสนใจค่ะโอ้ครับมาตอนแรกเขาให้พลังงานมาเต็มเลยเหรอเนี่ยจากข้อมูลค่ะก็สแกนหาบล็อกที่ต้องการได้สแกนหาสัตว์สแกนหามอนเตอร์ที่ไม่เป็นมิตรค่ะแล้วก็สแกนหาเอนทิตี้สแกนหาของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าลาวาเนาะนี่อะไรเอ่ยสแกนหาสิ่งก่อสร้างค่ะในเวิลด์นี้เพิ่มระยะการสแกนโอ้นี่ไงอินเตอร์เพิร์ลที่ไปเตรียมมาสามารถสแกนหาพวกแร่ทั่วไปค่ะแล้วก็แร่ในระดับแร่ได้พี่ระดับแร่เบสิกวัฟเฟิลเบสิกเวเฟอร์ค่ะไม่ใช่วัฟเฟิลมันขนมแล้ว ลองดูสินี่คือเพิ่มระยะแล้วนี่ก็คือสแกนแร่พิเศษค่ะจากนั้นทานสแกนหาแร่ทั่วไปเช่นถ่านกับเหล็กโอเคโอ้โหคอมพิวเตอร์รัวๆเลยค่ะว่าแต่มันต้องอินสตอลยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงเพิ่มระยะการสแกนสแกนสแกนโอ้โหโอ้โหนี่มันคือแฮกพื้นโลกค่ะได้เลยขออีกรอบนึงนะคะโอ้โหบอกถึงแร่เลยค่ะแต่เมื่อกี้เราสแกนหลายอย่างเกินไปใช่ไหมถ้าเปลี่ยนแค่สแกนเฉพาะแร่ที่แร่ล่ะโอ้โหแร่ที่แร่ก็กระจายอยู่ทั่วไปค่ะเขาก็บอกนะว่าอยู่ข้างล่างนู้นก็มองได้เลยค่ะเนี่ยแหละดีงามใช่ไม่ใช่ไม่รู้รางวัลได้มาอุ้ยพาร์ททำไมเนี่ยทำไมเราไม่ดูก่อนว่ารางวัลที่ให้คือเครื่องสแกนที่เป็นแร่แร่โอ้โหคราฟมาแล้วได้เวลาลงใต้พื้นโลกเลยค่ะเพื่อดูว่าจะมีอะไรมิวจำได้ตรงนี้นั่นไงมีนี่อยู่ค่ะแงบอย่าบอกนะถล่มปิดหมดหมดค่ะหมดจริงจังปิดทางเข้าทางขึ้นทางลงหมดเลยนะเนี่ยลงเหมืองแบบขุดเองก็ได้ใช่ไหมนี่เลยค่ะเล่นในน้ำนี่แหละใช่ไหมหายใจได้อะนี่จะไปกลัวอะไรมีเจ็ตแพคบินได้ดิ่งไปเลยโลกใต้ดินมีอะไรถึงแม้เราจะมองเห็นว่าไม่มืดใช่ไหมคะก็ควรที่จะสว่างหน่อยถ่านค่ะสิ่งแรกที่เจอคอมโบระหว่างที่ตัดกับเอ็กซ์คาวเวเตอร์ขุดถ่านหมดอย่างรวดเร็วแหมนี่อะไรคะถ่านอีกแล้วมีเสียงมอนเตอร์ด้วยสแกนไหมอยากเห็นก็สแกนค่ะ
มันเยอะมากนู่นอะไรฮะสีเหลืองๆเยอะมากตาลายมองไม่ออกเลยนะเนี่ยขุดตามปกติก็ได้ฮะโอ้เสียงมอเตอร์เยอะมากเลยอ่ะเหล็กค่ะเหล็กที่เป็นแบบนี้เหล็กบนพื้นโลกโอ้โหแล้วหมิวก็มาเจอทานอีกแล้วเอ็กซ์โพเรตสิอุ้ยแร่เยอะมากๆเลยนี่ก็เหล็กเอ้าทำไมมันเอ็กซ์โพเรตไม่ได้ฮะมันต้องได้สิโอ้มันคนละบอสเหรอใช่ค่ะเป็นเหล็กเหมือนกันแต่ว่าเหล็กอยู่กันแบบบางตัวอยู่ในสเลตใช่ไหมบางตัวอยู่ในโอเชียนสโตนบางตัวอยู่ในอะไรนะคะริฟโตนเนี่ยใช่ไหมโอ้หลายอย่างอ่ะว่าแล้วอย่างที่คิดค่ะน่าจะเป็นอัมเบอร์ไมชาร์ปมั้งใช่อ่ะใช่เลยไม่อยากไปอ่ะเสียงแมงมุมขนาดนี้ไม่เอาไม่ไปอ่ะไปทางอื่นได้ไหมไม่อยากไปยุ่งจริงๆค่ะแมงมุมพิษอ่ะไม่ได้ทนทานพิษขนาดนั้นอ่ะร่างกายทนทานแค่ดาเมจ14แล้วเนี่ยต่ำแล้วมันมีเบสร็อกไหมคะนั่นไงเจอเบสร็อกแล้วโอ้ไมคราฟมอดก็มีเบสร็อกนะเนี่ยนี่ขนาดใส่ไนท์วิชั่นอยู่นะคะยังรู้สึกเลยว่ามืดอยู่อะโอ้อะไรนี่แร่ไดลิเทียมย่าโอ้ได้ไดลิเทียมแล้วซิลิคอนก็มีใต้พื้นโลกนี่มีหลายแร่จริงๆเฮ้ยอุ้ยกดผมกดแอคทิเวตโอ้ยเจอแซฟไฟร์ค่ะกดกี่พาดทีไถพื้นที่อย่างกว้างว่าแต่หัวสว่านของเราเป็นหัวอะไรน่าจะเป็นหัวเหล็กอะไดลิเทียมอีกแล้วอื้อหือมิวจำมิวรู้ค่ะว่ามันเป็นของแร่ใช่ใช้เยอะใช้เยอะอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้การคราฟเกียร์สูงๆจะใช้ไดลิเทียมค่ะไม่มอนเตอร์มันขู่คำรามตลอดเวลาขนาดนี้เล่าขุดแบบนี้น่าจะลำบากค่ะน่าจะต้องไปลงเหมืองร้างเลยเนาะหรือว่าอุ้ยเหล็กค่ะที่เป็นเหล็กที่ได้จากดาวตกอุกกาบาตเอาไปเผาสิได้ไหมถ้าเผาเป็นก้อนได้ค่ะมิวจะทำสิ่งหนึ่งได้เลยนะเอ้ยได้ค่ะเหล็กอุกกาบาตได้มาแล้วทำอะไรเอ่ยนี่ไงใช่ไหมดูสิได้ค่ะแบตเตอรี่ที่ทำจากเมเทโอแล้วก็คราฟต์ต่อได้มาแล้วที่รอคอยมาเนิ่นนานก็คือเจ้าสิ่งนี้โอ้โหดูการถือในมือค่ะคืออะไรลูกสองค่ะแต่กดแบบนั่นเล็งไม่ได้อะโอ้ยเนี่ยแหละลูกซองของจริงนี่ฮะจืดซ้ายขวาไม่อยากไปเลยโอ้ยวันจอดวันเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแข็งเกร็งไว้ลูกซองนี่ฮะทำลายทิ้งก่อนเลยน้ำมันเหรอฮะหรืออะไรเนี่ย2ดอกสำหรับคีเปอร์ค่ะแต่เขามีข้อเสียนะคือแบบวางท็อตไม่ได้อะมิวอยากจะปักท็อตให้ได้เฮ้ยความแข็งแกร่งนี่มันอะไรนี่ยมันสองเหรออือหรือว่านะคะเราค่อยๆเคลียร์ไปดีกว่าเนาะไม่จำเป็นที่จะต้องตักท็อตแค่ขุดแร่ก็พอแล้วอู้เวลาศัตรูมาก็ค่อยงัดหัวมันค่ะ
ียมปกติออสเมียมเราจะได้จากการผสมแร่นะแต่ในดาวโลกมีให้มาเป็นแบบเจเนเรตอย่างนี้ก็ดีค่ะซอมบี้ตัวน้อยเดี๋ยวนะวางก่อนตรงนี้ทางกลับบ้านเดี๋ยวลืมไงมันช่างดูน่ากลัวอะไรขนาดนี้คือถ้าไม่ปักท็อตก็เดี๋ยวจำไม่ได้ว่าวิ่งมาแล้วยังอู้อันนี้สำคัญค่ะกดได้ไหมกดได้ยอดเยี่ยมเลยมันคือไทเทเนียมค่ะแต่ไม่ใช่ไทยแค่ไทยนะมันคือไทรที่มีรอเรือเหมือนไตอะไรอย่างเงี้ยที่แปลว่าสามอ่ะนั่นแหละสำคัญมิวอยากได้เยอะๆนะคะเจ้าไทเทเนียมอ่ะเพราะมันเป็นแร่ที่หาได้เฉพาะบนพื้นโลกเท่านั้นอ่ะมิวเขาว่าอย่างนั้นค่ะลาปิสลาซูรีแซฟไฟร์ด้วยก็มีโอ้มีอะไรไม่รู้ด้วยค่ะโอ้โหทางไม่น่าเดินสุดๆอะอย่างเงี้ยไม่ใช่หักซ้ายหักขวาเจอคิปเปอร์จ้านี่คือไม่ตายอะแต่ว่าระเบิดใกล้ๆก็คงไม่ตายแต่คงจะไอ้นั่นเลยจำสแกร์โอ้นี่ไงขุดไว้ค่ะนั่นอะไรอะนี่เนี่ยลูกมานั่นแหละนี่เมื่อกี้แร่อะไรคะนี่เทเลียมขอเยอะๆขอให้มาน้อยเรากับเป็นเพชรเลยค่ะเหมือนเพชรดาวโลกอย่างนั้นเหรอโอ้เยอะจังเยอะแล้วไงเราก็ดียิงอัดไปเคลียร์ยังไม่หมดก็ยิงต่อค่ะเป็นการขุดเหมืองที่แบบต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังหินเกลือด้วยโอ้เอาไว้ทำอะไรคะเนี่ยส่วนใหญ่เกลือไว้ทำอาหารน่ะแต่หินเกลือนี้บางทีก็ไปทำเกลือได้เหมือนกันค่ะบางบอสนะลาวาตามโลกปกติเสียงขู่กำรามมาเต็มที่เลยค่ะแร่นี้อะไรคะมิวโรไดเหรอไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยกดได้ไหมได้ค่ะอาจจะเป็นเหมือนคริสตัลเนาะอุ้ยกดพลาดไอบล็อกธรรมดาซะงั้นไม่เป็นไรรอบนี้พกมากระเป๋ามาด้วยเก็บไปเลยค่ะแบกแร่ได้เยอะแน่นอนอุ้ยเดี๋ยวไม่เอาไม้มาก่อนไม้กระเป๋าต้องเอาไม้ไว้อะอันนี้จริงมิวมีแผนที่อยู่นะด้านข้างนี้อะเอาไว้สแกนมอนเตอร์ที่ไม่เป็นมิดก็ได้นะเนี่ยว่าตรงไหนมีก็จะเห็นใช่ไหมอุ้ยตัวตีนายเป็นลูกหลงเหมือนมอสแสงในไมโครฟ้าเวอร์ชันปัจจุบันใช่ไหมคะสว่างเหมือนกันเลยนะเนี่ยเพียงแค่เป็นสีฟ้าเนาะแต่ถ้าไมโครฟ้าจะเป็นสีเขียวๆค่ะอันนี้ก็ไมโครฟ้าไงจะเป็นมอสไมโครฟ้าปกติสีออกเขียวๆถ้ารู้ตำแหน่งของไทเทเนียมอ่ะน่าจะง่ายกว่านี้ค่ะว่ามันเกิดที่วายที่เท่าไหร่เจนมายังไงจะได้หาได้แบบเยอะๆโอ้ยโอ้ยแมงมุมพิษที่ไวด้วยอ่ะโอ้โหเจ็บหัวใจโอ้ยขอบคุณโอ้โหที่ยิงไปมันคือเจ้าไอ้คอมเพรสเซตค่ะ
ที่มันแบบอัดแมงมุมหลายตัวเข้าด้วยกันอุ้ยเมื่อกี้โชคดีที่ตายแล้วมันดอกหัวใจเยอะโอ้โหเมื่อกี้หนีอย่างเดียวเลยนะเนี่ยโอ้โหเออดาเมจแมงมุมอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่พิษมันค่ะนี่แหละโชคดีที่เขาดอกหัวใจให้อ่ะโอ้เมื่อกี้เราก็หนีเร็วเกินไปโอ้โหอัดเฮ้ยอยู่ใกล้ขนาดนี้ยังยิงไม่โดนตกกระจายหมดเลยเกือบตายแล้วนี่คือซันสโตนดิโพซิตเลยค่ะมันคือแหล่งแร่เหรอขุดได้ไหมอุ้ยขุดได้ค่ะโอ้เมื่อกี้ยอมรับเลยค่ะว่าสิ่งที่จะทำให้เราตายอ่ะไม่ใช่แมงมุมนะแต่คือความตกใจของเราค่ะโอ้ถ้ารับมือสถานการณ์ผิดพลาดยิ่งกว่านี้นะรับรองตายอ่ะตกใจเองแล้วหนีเองอ่ะแล้วไปแบบต้นไม้ชนทางตันค่ะเกือบไปแล้วสติต้องมีเจออย่างนั้นใครจะมีสติได้หรอคะโอ้โหเต็มหน้าเลยอ่ะแต่ทีนี้ก็รู้เลยอ่ะว่าทีหลังอ่ะเราต้องเปิดทางเดินให้กว้างๆไว้เลยนะหนีจะได้สะดวกแล้วมาจากไหนมีกงสปอนแถวนี้เหรอนายมิวเห็นกล่องสมบัตินะในเมืองร้างโอ้กล่องแรกเลยแหละก็ของทั่วไปซะส่วนใหญ่เหมืองตองเซฟกลับบ้านเอาของมาเก็บเลยอย่างรวดเร็วช่วงนี้เพิ่งแต่การเทเลพอร์ตเลยไม่รู้จักคำว่าเดินแล้วแหละลงไปในเมืองตอกลับมาที่เดิมอุ้ยคือถ้ามันไม่ใช่คริปโปติดเลเซอร์ก็น่าจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แกอ้าวเอาหายไปเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโดนอะไรตบโดนวิทเทอร์พิษวิทเทอร์ค่ะถ้าเป็นแร่ทั่วไปอ่ะอย่างเช่นเหล็กตะกั่วอลูมิเนียมซิลเวอร์อะไรอย่างงี้ค่ะไปหาที่ดาวเคราะห์น้อยง่ายกว่านะคอปเปอร์ด้วยอ่ะเพราะมันจะให้มาแบบทีละเยอะๆเลยค่ะคือถ้าเป็นในโลกค่ะขอแค่แบบแร่ชนิดใหม่ก็พอแล้วแร่เดิมที่มีอยู่ที่ดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ไปเอามาก็ได้นะแต่เขาอาจจะกลัวว่าผู้เล่นอาจจะไม่รู้ไงคะว่าสามารถเทเลพอร์ตกลับไปยังดาวเคราะห์น้อยได้เนาะก็เลยต้องมีแร่แบบพื้นฐานให้ที่ดาวโลกด้วยกล่องสุดท้ายเอามาเลยอุ้ยสัตว์เลี้ยงมันอะไรฮะอันที่จริงเราก็จัดเรียงให้เป็นระเบียบก็ได้นะตอดเป็นคอลัมน์อย่างนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันเรียงแบบนี้ก็ได้เออก็เป็นระเบียบดีค่ะดูได้อะไรมาบ้างเนี่ยหลายอย่างเลยที่น่าสนใจอุ้ยสัตว์เลี้ยงตัวใหม่2ตัวค่ะนี่ไงสัตว์เลี้ยงที่เป็นไบโอมแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เป็นฟองน้ำเขาบอกว่าเราสามารถเดินบนน้ำได้อะนั่นอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาบุกอย่างนี้เลยเหรอคุณผู้ชมคะเห็นอะไรไปไม่ได้ใส่เจ็ตแพคแต่เดินบนน้ำได้นี่คือสัตว์เลี้ยงฟองน้ำค่ะโอ้โหเขากินอะไรเป็นอาหารเลยเขากินใบบัวเป็นอาหารต้องหาใบบัวมาให้กินอ่ะเนี่ยอุ้ยตักน้ำได้ค่ะแล้วก็วางน้ำได้ด้วยอู้เนี่ยแหละอู้อู้หูเห็นเมื่อกี้ไหมเขาซ่อมน้ำได้อย่างมหาศาลเลยค่ะนี่วางได้เฮ้ยคายน้ำออกได้อ่ะโอ้โหกินน้ำที่เป็นทะเลสาบโอ้โหสุดยอดอุ้ยต้องไปหาอาหารมาให้เจ้านี่แล้วแหละชอบกินใบบัวใช่ไหมนายแต่เลี้ยงใบโอมนี่คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าเสิร์ชค้นหาใบโอมเหรอ
ไม่เข้าใจอ่ะเขาบอกว่าสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็เปิดได้ว่าจะไปที่ไหนแต่ทำไมเราเลือกไม่เห็นเลือกได้เลยอ่ะแค่คลิกขวานี่ค่ะแล้วก็เสิร์ชอีกครั้งก็ชิปคลิกขวาโอ้นี่ไงมีกี่ไบโอมเนี่ยโอเชียนเพลนแม่น้ำซันฟลาวเวอร์เพลนไม่ค่ะมิวอยากจะไปที่หนองน้ำอ้าวก็มีอยู่ให้มีกี่ที่ถ้าเป็นไบโอมเพลนล่ะโอ้บอกตำแหน่งค่ะ X ที่900กับ Z ที่985ใช้งานเราหนักเราต้องกินอ่ะอิ่มไหมนี่ไง Power Forest อยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่บอกเลยค่ะแต่ทีนี้มันให้มาไม่กี่ไบโอมเองอะจะเพิ่มไบโอมได้ยังไงเนี่ยน่าสนใจโอเคในวันนี้ค่ะก็คุ้มค่าแล้วได้ตัวน้อยมาได้ลงใต้โลกค่ะได้ทำอะไรหลายๆอย่างเลยเนาะเดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปแล้วกันค่ะ EP นี้ก็บ๊ายบายค่ะ